ดมศึกษาในเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 10.0 ค่ะสำหรับกำหนดการในวันนี้ในช่วงเวลา 10 นาฬิกาจะเป็นการบรรยายแพทย์เวชนันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะและเวลา 12 นาฬิกาขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยายพิเศษในนามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายการพัฒนายุทธศาสตร์อุดมศึกษาภาคเหนือตอนบนมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเลเชียงใหม่เนี่ยได้รับความกรุณาจากท่านวิทยากรคือท่านดร.สุวิทย์อยู่บ่อยๆนะครับเมื่อเรียนเชิญแล้วเนี่ยทั้งที่ท่านมีภารกิจค่อนข้างมากแต่ผมเชื่อว่าในพ.ศ.นี้เนี่ยไม่มีใครที่จะไม่รู้จักชื่อท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการรู้จักคำว่าประเทศไทย 4.0 นะครับได้ยินมาบ่อยๆได้ยิน New S Curve จริงนะครับคุณที่ที่ว่าเป็นผู้เริ่มต้นได้คำตอบรวบๆ2ชั่วโมงในเช้าวันนี้นะครับในวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยประมาณ150คนนะครับที่มาชอบฟังอย่างนี้นะครับก็เป็นเวลานะครับผมขอเปิดคำบรรยายพิเศษในวันนี้นะครับและขอให้การบรรยายในครั้งนี้ขอท่านปรบมือเป็นเกียรติต้อนรับท่านด้วยค่ะประเทศไทย 4.0 นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญส่วนหนึ่งก็คือว่ามหาลัยนะครับจะเป็นกลไกหลักในการที่จะขับเคลื่อนไปสู่ประเทศไทย 4.0 นะครับก่อนที่เราจะประเทศไปข้างหน้าไม่ใช่เฉพาะมิติทางด้านเศรษฐกิจแต่เป็นมิติทางด้านสังคมก็คือต้องขับเคลื่อนปัญญานะครับเพราะว่าในศตวรรษที่21นั้นมันมีชุดของโอกาสชุดใหม่พร้อมๆกันแล้วก็มีชุดของภัยคุกคามจิตนะครับแต่ว่าก็มีความตั้งใจนะครับที่อยากจะมาแชร์ไอเดียกับพวกเราในเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับมากนะครับณวันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของ sharing economy ใช่ไหมครับแต่เดิมมาเราพูดถึงว่าต่าง make and sell paradigm หรือกระบวนทัศน์ของการผลิตและขายที่จะชนะในการแข่งขันแต่วันนี้กระบวนทัศน์ในการขับเคลื่อนความมั่งคั่งได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วณวันนี้เป็นไงที่จะให้ต้นทุนต่ำสุดและขายให้ได้มากที่สุดนะครับจะบริหาร inventory ระบบบัญชียังไงนั่นคือ make and sell แล้วไปสู่ caring and sharing society แล้วเพราะฉะนั้นใน caring and sharing society จริงๆแล้วมีการพูดถึงมานะโรงแรมหรือว่าสถานที่พักต่างๆหรือแม้กระทั่งเรากำลังพูดถึง co-working space เรากำลังพูดถึง maker space เมื่อกระบวนทัศน์ของความคิดอ่านเปลี่ยนแปลงไปมหาลัยนะครับจะมีบทบาทในส่วนนี้ making นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ lightweightmanufacturing คือผลิตแบบเรากำลังพูดถึง3D printer นะครับซึ่งสามารถนำมาสู่เรื่องของนะครับไม่ใช่เราจะทดแทนกระดูกหรือทดแทนอะไรอย่างอื่นมี application ต่างๆมากมายกับ 3D printer การที่นะครับเราจะทำยังไงที่ขอให้เรามีปัญญาขอเริ่มสมองเราสามารถที่มันเล็กๆแต่ถ้าเคยต้องการ scale ใหญ่จาก maker ก็โยนไปให้ manufacturer นะครับเป็นสักเราลองเห็นเรื่องของ Internet of Things ไม่ใช่แค่นั้นแต่ตอนนี้ประชาชนทั่วไปต้องไป Smart City ผ่านเรื่องของ Internet of Things ผ่านเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ลงมาสู่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ E คือ Everybody Can Use It แล้วก็ A คือ Anybody Can Improve It มันเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นใน Silicon Valley มันเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อ20กว่าปี Power ของ Share Knowledge มันไม่เป็น Power ของ Knowledge ว่าใครเก่งคนนั้นปลุกเอาไว้แล้วก็ Monopolizeผ่านเรื่องของ patents ผ่านเรื่องของลิขสิทธิ์เพียงอย่างเดียววันนี้เนี่ยเราจะทำอย่างไรในเมื่อแต่เดิมมาในหลักวิชาที่เราเรียนทางเศรษฐศาสตร์หรือทางด้านของบริหารธุรกิจก็เป็น end user ในด้านหนึ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเปลี่ยนจาก consumer มาแล้วมันไปสู่ maker คือตัว consumer สามารถผลิตในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ด้วยตัวเองนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งต่างๆของการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะเลยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ย
รากำลังอยู่ในโลกของศตวรรษที่21นะครับด้านที่พูดมาทั้งหมดเป็นแก้พูดในมิติชุดของไทยคุกคามชุดของพ่อจัดแล้วก็ชุดของขีดความสามารถชุดใหม่นะครับที่จะต้องเตรียมรับมือแล้วมาอะไรก็เป็นฟอร์ฟอนเป็นด่านหน้าของการที่จะต้องเตรียมรับมือกับสิ่งนี้ทุกอย่างเปลี่ยนโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของหลายประเทศก็ต้องเปลี่ยนตามนะครับแล้วมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะตอบโจทย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีอินโนเวชั่นจะเป็นเรื่องของโซเชียลอินโนเวชั่นแล้วหลายที่อยากไปหมดแต่ทุกอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเรากำลังเปลี่ยนอยู่ในแพลตฟอร์มของโลกใหม่เองเราก็นำมาสู่เรื่องของการแบ่งปันวัฒนธรรมผ่านสิ่งที่เรียกว่า co-creation ผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น collaboration นั้นมันเกิดกันท่านที่โฟกัสในเรื่องของพระประมาณเรื่องของการวิจัยซึ่งในตอนนั้นเนี่ยประมาณสัก 1,000 กว่าบาทแล้วก็คิดเป็นก็ประมาณสัก 0.4 ใกล้ๆเขาก็คือจะเกิดจากขอบคุณครับ ขอบคุณครับ 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 ขอบคุณครับ